ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนคนกากยักษ์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างขนเทพจังหวะนี่ต้องบวกแล้วโอ้โหเอ้าเอ้ยมันแหลกอะไรวะเนี่ยทำไมดันไปกดถอยหลังเฉยเลยอ่ะโอ้ยโทรศัพท์โคตรกากเลยนี่แม่งเอ้ยหัวร้อนนี่พิมพ์ด่าแม่งเลยเอ้ยแม่งไปกดเดินถอยหลังได้ยังไงวะกำลังบวกเนี่ยโอ้โหมันแย่จริงเลยเนี่ยเอ้ยแม่งหัวร้อนจิบหายเลยชุดกรอสักซิดช่วยผมหน่อยสิแม่งโทรศัพท์ผมโคตรกากเลยแม่งแหลกเล่น RV แม่งดันเดินถอยหลังตายเลยเนี่ยช่วยผมหน่อยได้ไหมครับได้สิทำยังไงอ่ะน้อยต้องไปโหลดแอป Nox Security มาใช้ซะแล้วแหละแอปเนี้ยคนใช้เยอะเลยนะทำไมนายถึงไม่รู้จักอ่ะก็ฉันไม่รู้จักอ่ะว่าแต่นายสอนฉันโหลดได้ไหมเจ้าชุดเกาะซักซิดได้ๆๆขั้นแรกให้เราไปที่ Play Store และเสิร์ชคำว่า Nox Security หลังจากนั้นก็ทำการติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็อย่าลืมให้คะแนน5ดาวกันด้วยนะครับด้านล่างนี้เลยอ๋อแบบนี้นี่เองเหรอใช่แล้วล่ะคนกากโหลดง่ายๆไม่ยากหรอกอ๋อนี่นะพอโหลดแอปเสร็จแล้วก็ต้องทำการสแกนไวรัสก่อนนะเพราะไวรัสเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โทรศัพท์ของคนกากเนี่ยกระตุกแลกช้าก็เป็นได้ต้องสแกนดูก่อนนะว่าโทรศัพท์เนี่ยมีไวรัสหรือเปล่าถ้ามีไวรัสก็กำจัดทิ้งไปซะอ๋ออย่างนี้นี่เองว่าแล้วทำไมเวลาเล่นเกมเนี่ยโทรศัพท์ถึงค้างบ่อยจังเลยอ่ะนั่นแหละก็ต้องลองสแกนดูถ้ามันมีไวรัสมันก็จะขึ้นโชว์ให้ดูแต่ถ้ามันไม่มีไวรัสมันก็จะขึ้นว่าปลอดภัยนั่นเองนะหรือว่าคนกากอาจจะประสบปัญหาการแจ้งเตือนเนี่ยมันเด้งรัวๆแล้วมันทำให้เล่นเกมไม่สะดวกเลยก็สามารถสกัดแจ้งเตือนได้จากแอปนี้ลองดูนะโอเคโอเค thank you มากมากหรือว่านายจะลองใช้ฟังก์ชันล้างขยะดูไหมล่ะบางทีไฟขยะอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โทรศัพท์ของนายแหลกระหว่างเล่นเกมก็เป็นได้ลองล้างดูนะเพื่อจะดีขึ้นและนอกจากนี้ทางเพจ Nox Security ก็ได้ทำการแจกหัวเว่ยไว้9พามและเงินจำนวน 4,000 บาทใส่รัดข้อมือและของขวัญอื่นๆอีกมากมายกติกาง่ายๆเพียงแค่คุณโหลดแอป Nox Security และคอมเมนต์รูปตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วและไปร่วมกิจกรรมที่เพจเพียงแค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับหัวเว่ยไว้9พามและรางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆประสบปัญหาเหล่านี้อยู่ก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับสามารถโหลดได้ที่ Play Store หรือว่าถ้าเกิดว่าขี้เกียจหาแล้วก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยรวมไปถึงคนกากด้วยโอเคป่ะโอเคโอเคขอบคุณมากนะที่แนะนำแอปให้ไม่เป็นไรคนกากคนกันเองรู้เรื่องเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจะออกไปหาอะไรทำก่อนนะคือแบบหัวร้อนมากเลยกะว่าจะไปแกล้งคนสักหน่อยนะเริ่มจากคนเทพก่อนเลยนะก็วิธีการแกล้งในวันนี้ก็คือจะสร้าง NPC ใจแอนนูบที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็พังบ้านของมันนั่นแหละโอเคก่อนอื่นเลยวางไปแบบนี้แล้วก็ทำการตั้งค่าอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนสกินแล้วก็เปลี่ยนตาด้วยเอาเป็นตาอะไรดีอ่ะมันมีตาหลายแบบไหมเนี่ยโอ้โหเลือกไม่ถูกเลยงั้นเอาเป็นธรรมดาแล้วกันลบไปทีเลยเนี่ยลบแม่งเลยเอาแบบธรรมดาดีแล้วเอาเขียนตั้งชื่อว่าใจแอนนูบเป็นคนกากขนาดยักษ์ไซส์30ไปเลยโอ้โหดูดิใหญ่กว่าคนเรากี่เท่าวะเนี่ยโอ้โหหลายเท่าเลยนะบอกไว้เลยนะโอเคเอาเซตเลือดมาสัก 5,000 ละกันโอ้โห 5,000 นี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะโอเคเฮลคอมแบทเลเจนด์คอมแบทเลเจนด์ก็คือว่าในขณะต่อสู้มันจะหิวเลือดทุกๆ100หน่วยโอเคก็ตั้งค่าให้มันเวอร์ๆนะเนี่ย knockback 100% arrow 90
เอาเป็น95แล้วกันก็พลังป้องกันมันเนี่ย 95% เนี่ยนะโอ้โหแบบแทบจะตีไม่เข้าเลยก็ว่าได้นะโอเคการเดินเอาเป็นสัก6แล้วกันนะสปีดในการเดินแล้วก็อาวุธเอาเป็นก้อนหินขนาดยักษ์ใส่ตรงกลางเลยแล้วทีนี้ก็ปรับตั้งค่าการยิงของมันนะโอเคช็อตเขาว่าเป็น1แล้วกันโอเคแค่นี้น่าจะเสร็จแล้วโอ้ยังนี่ดาเมจเอาสัก10แล้วกันนะดาเมจไม่ต้องเวอร์วังอลังการมากเราเน้นทำลายเราไม่ได้เน้นฆ่าอะไรแบบนี้โอเคไซส์30ไปเลยโอเคกระเด็นสัก3แล้วกันระเบิดเอาเป็นลาดนะก็คือแบบระเบิดแบบกว้างมากเลยนะโอเคแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วไม่น่ามีอะไรไปมากกว่านี้โอเคแล้วทำการเซฟไว้เลยและทีนี้เราก็รอให้คนเทพจับมาจากข้างนอกนั่นเองและเราก็จะมาชมผลงานกันว่าคนเทพเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตายหรือไม่และบ้านของเขาเนี่ยจะยังอยู่ดีหรือเปล่าโอเครู้เรื่องนะเราซ่อนตัวตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวจะแอบมันตรงนี้แหละแล้วคอยดูอย่างห่างๆนั่นเองโอ้ยกลับจากตัดต้นไม้โอ้โคตรเหนื่อยเลยดูดิดูคือแบบได้ไม้มา3กองแล้วกว่าตัดหมดแต่ละต้นนี่แบบโอ้โหสุดจัดไปเลยนะคือต้นไม้ก็ต้นใหญ่นะไม่งั้นคงไม่ได้มาเยอะขนาดนี้โอ้โหและดูสิต้องแบบเหนื่อยๆจะต้องมากระโดดข้ามอย่างนี้อีกแม่งเอ้ยถ้าตกลงไปนี่อาจจะตายก็เป็นได้เอ้ยอะไรวะเอ้านี่มันคนกากนี่หว่าทำไมมันตัวใหญ่จังวะเนี่ยเฮ้ยมันใช่คนหรือเปล่าเดี๋ยวใจแอนนัวบอกโอ้โหเลย 5,000 นี่มันไม่น่าจะใช่คนกากมันไม่ใช่มันโอ้โหเดี๋ยวมันไม่น่าจะใช่คนกากสมชื่อแล้วล่ะมั้งมันไม่ได้กากตามชื่อแล้วดูดิโอ้โหดูดิมันปาก้อนหินอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหมีไฟด้วยแล้วแถมระเบิดแบบโอ้โหดูไม่นะมันไม่ใช่แล้วแบบนี้โอ้โหมันแบบบ้านพังไปแล้วอ่ะโอ้โหใส่กรอบนึงโอ้ไปมาดิก็มาดิครับมาดิอีเวนโอ้ล้อเล่นกับมันไม่ได้เนี่ยมันเอาตายนะโอ้โหเดี๋ยวตีมันไม่เข้าเลยอ่ะเอ้าโอ้อะไรคือแบบตีไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหมันเป็นยักษ์ใช่ไหมอ่ะมันด้วยความที่มันเป็นยักษ์เนาะแบบดาบแค่นี้ขนาดแค่นี้ก็ไม่สามารถสกิดมันได้โอ้โหดูมันรุนแรงจังวะเฮ้ยดูดิมันรุนแรงจริงนะไอ้คนกากคนกากตัวจริงหรือเปล่าวะถ้าตัวจริงมันต้องกากดิอันนี้มันน่าจะเป็นคนกากสีแดงแหละมั้งแม่งโอ้โอ้ยแล้วเหมือนกับว่าดาเมจมันจะน้อยมากมันจะเน้นแบบทรมานหรือไงวะเนี่ยเฮ้ยมันจะเน้นแบบทรมานป่ะเน้นทำลายทรมานอยู่2อย่างโอ้โหดูดิทำไมไม่ฆ่าไปเลยวะนะแล้วเราก็ทำอะไรมันไม่ได้ด้วยเปลืองแรงเปล่าๆแล้วเนี่ยอุ้ยมันรุนแรงจริงๆอ่ะเนี่ยคือบ้านพังไปแล้วอ่ะคิดดูดิกว่าจะซ่อมได้ก็หมดไปหลายบาทมาดิโอ้โหดูโอ้โอ้ my god โอ้มันรุนแรงจริงว่ะเฮ้ยหยุดไม่อยู่เลยอ่ะโอ้โหต้องเอาดาบอะไรฟันมันถึงจะตายวะเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยไอ้เลือด 5,000 เนี่ยไม่เท่าไหร่ไอ้ที่แบบน่าเกลียดที่สุดก็คือว่าเราไม่สามารถสกิดมันได้แม้แต่1ดาเมจเลยนะเนี่ยโอ้โหดูอะไรมันจะถูกขนาดนั้นวะเพื่อนโอ้ยแม่งตายไปก็ดีโอ้ดูนี่สิครับมันสุดยอดไปเลยและนี่ก็คือผลงานชิ้นโบแดงของคนกากนั่นเองนะก็คือการสร้าง NPC ขนาดยักษ์ขึ้นมาเพื่อทำลายล้างโดยเฉพาะนะทั้งทำลายบ้านแล้วก็ทำลายชีวิตแฮกเกอร์โอเคและแน่นอนว่ารายต่อไปก็คือแฮกเกอร์ของเรานั่นเองนะแฮกเกอร์คนเก่งแน่นอนแล้วว่าระดับพี่เหนือโปรก็คือแฮกเกอร์นะก็หวังว่ามันจะไม่อยู่บ้านนะน่าจะออกไปข้างนอกแล้วมั้งนั่นแหละกลางคืนเนี่ยมันออกเก่งเหลือเกินนะก็เปิดโอกาสให้โจรหรือใครก็ได้ที่อยากจะทำอะไรบางอย่างกับแฮกเกอร์ก็เข้าไปทำได้เลยเพราะว่ามันไม่ชอบอยู่บ้านในตอนกลางคืนเป็นโรคอะไรไม่รู้โอเค
ง่ายๆเลยเสกไดแอนนุ๊กเหมือนเดิมแล้วก็ปรับบ้านเป็นเบดล็อกใช่ไหมเบดล็อกมันไม่สามารถทำลายได้งั้นต้องเป็นช็อตเขาเอาเป็นสัก5แล้วกันช็อตเขาคืออะไรช็อตเขาก็คือจำนวนกระสุนนั่นเองเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าใส่เป็น5มันก็จะมีก้อนหินออกมา5ลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะระเบิดตุ้มอะไรเงี้ยระเบิดทีละ5ระเบิด5ลูกโอ้ดูดิวันนี้เป็นล่ามอนสเตอร์มานะดูได้เดี๋ยวใครวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยหายตัวเลยเหรอวะเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คนแล้วมั้งนี่มันต้องเป็นเอเรียนแน่นอนโอ้โหดูดิมนุษย์ต่างดาวป่ะวะเดี๋ยวสกินคุ้นๆนะหรือเป็นคนกากวะแต่คนกากมันไม่น่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้เฮ้ยคนกากมันไม่มีสกิลแบบว่าอะไรอย่างงี้ดิวะหรือว่ามันจะไม่ใช่คนโอ้โหเดี๋ยวดูแรงจังวะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่ากระเด็นนี่แบบกระเด็นไกลสุดยอดไปเลยใจเย็นนะเพราะหนุ่มโอ้โหตีมันไม่เข้าเลยเว้ยโอ้อะไรมันจะแรงขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเกินไปอ๋อดูนี่สิผลงานชิ้นโหมดแดงชิ้นที่2ดูโอ้โหคือแบบรอบนี้มันกำจัดได้รวดเร็วกว่าคนเทพอีกแล้วเนี่ยงั้นแสดงว่าแฮกเกอร์มันต้องกากแน่ๆเลยอาจจะเป็นแฮกเกอร์ทีมแดงก็เป็นได้โอเคไหนๆกันเลยละระเบิดหน่อยแล้วกันนะด้วยระเบิดแมสซีฟเชียนทีโอเคก็คือแบบว่าระเบิดให้เข้าของเนี่ยมันหายไปนั่นเองนะใช่ไหมคนกากเอ้ยมันไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีสีตาเลยนะโอเคมันมีสีตาเห็นไหมมันไม่น่าจะใช่คนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่คนมันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ปลอมตัวเป็นคนกากก็เป็นได้อะไรเงี้ยโอเคระเบิดเสร็จยังวะเนี่ยเดี๋ยวปกติพื้นมันต้องเละแล้วนี่ทำไมอันนี้มันปกติวะเนี่ยฮะลืมไปว่ามันเป็นเบดล็อกนี่หว่าม่านเป็นเบดล็อกนี่หว่าลืมไปเลยทุกวันแล้วทำไมมันไอ้นี่วะแต่เข้าของมันหายไปแล้วโอ้โหก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยไอจีอุดไอจูดไอถูกแล้วก็คือล้อเลียนพระเจ้านะล้อเลียนตอนฉากเกิดตัวของมันนั่นเองนะโอเคมาก็เหมือนเดิมเราจะเสกใจแอนนูบ2ตัวรอบนี้แน่นอนว่าเป็นพระเจ้านะคือมันเป็นพระเจ้าตัวเดียวอาจจะเอามันไม่อยู่ก็ต้องเอาเป็น2ตัวไปเลยแล้วกันนะ2ตัวก็คือแบบยิงแบบ10นัดไปเลยอ่ะไงก็ปิวแน่นอนนะโอเคเดี๋ยวจะรอชมผลงานจากตรงนี้โอ้สวัสดีครับวันนี้กับผมคนเทพไม่ใช่คนเทพอยู่กับผมคนกากคนกากเอ้ยอุ้ยโอ้รุนแรงจริงเนี่ยนะมันรุนแรงจังวะไม่ได้แล้วจังหวะนี้เดี๋ยวโอ้โหดูดิแล้วพระเจ้ามีแค่ชุดทองง่อยๆด้วยนะพระเจ้าจะสู้มันได้หรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมี2ตัวเลยเหรอมันมี2ตัวเอาไงดีวะเดี๋ยวดูตัวนี้หนูหรือเปล่าตัวเมื่อกี้อาจจะหนูนะคือแบบเห็นหน้าปุ๊บแม่งยิงเลยอะไรอย่างงี้ดูตัวนี้หน่อยดิมันในอาจจะใจดีก็ได้โอ้โหไม่ได้ละสรุปแล้วคือมันดุเหมือนกันทั้ง2ตัวตกลงมันเป็นไม่น่าใช่คนหรอกมั้งคนอะไรมันจะมีสีตาถูกมั้ยมันเป็นไปไม่ได้นะไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะมั้งอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะอุ้ยมนุษย์ต่างดาวเหรอวะบุกโลกอ่ะเดี๋ยวรอพระเจ้าไปเกมมอดก่อนเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนนะก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นได้นะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะปลอมตัวเป็นคนกากแล้วก็แบบโอ้โอ้ my god ว้าวดูนี่สิครับนี่ก็คือผลงานชิ้นบัวแดงชิ้นที่3ของคนกากนั่นเองนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยและตอนนี้คนกากก็ได้กำจัดทุกคนออกไปหมดแล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเควันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่อยู่นะครับผมไปเพชรบุรีนะ2วันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเลย
ะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันอีกทีวันจันทร์ครับผมโอเคไปละบ๊ายบาย